สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกท่านมาเจอพบผมอีกแล้วกับยอดเจนเจอร์บุรีรีวิวบันบานบันบานบันนอกบันนอกนะตามตะเข็บชายแดนจังหวัดเจนเจอร์บุรีติดกับเขมรแล้วมาเนี่ยก็เป็นเอกลักษณ์ผมไปแล้วผมก็พูดแบบนี้นะวันนี้เราจะมารีวิวน้ำยาตัวหนึ่งนะผมก็ส่งมาเขาก็ส่งมาเราก็รีวิวให้นะครับอันนี้น้ำยาของค่าย Midnight Wave นะค่าย Midnight Wave แม่ค้าคนสวยคุณมาเรียนะไม่นะแม่ค้าคนสวยเซ็กซี่นะเซ็กซี่นะวันนี้เราจะมารีวิวน้ำยากลิ่นบานาน่าครีมนะครับขนาดนิก3นะ6 30 ml นะนิก3 30 ml นะครับตัว PG เขาก็ไม่ได้บอกนะ PG น่าจะประมาณ 70-30 หรือเปล่าก็ลองดูคลิปเก่าๆครับผมก็ไม่รู้ราคาเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ด้านล่างลองติดต่อทางแม่ค้าเขาได้นะผมก็ไม่ได้เซิร์ชหาราคาอีกแล้วแต่เราจะมารีวิวเรื่องฟิลกลิ่นละกันอันนี้มันเป็นบานาน่าครีมตัวอร่อยผมเป็นคนชอบกลิ่นกล้วยนะคือบานาน่ามันคือกล้วยครีมก็คือครีมนะครับตัวกล้วยครีมนะเดี๋ยวเราลองชิมกันว่ากลิ่นมันเป็นยังไงนะจากแม่ค้าคนสวยของร้าน Midnight Wave นะครับเขาส่งมาให้เวลาชิมก็อีกหน่อยมันเหมือนกล้วยมันเหมือนกล้วยครับเหมือนกล้วยกล้วยหอมมั้งแล้วมันจะมีกลิ่นครีมอ่อนๆตามมามันจะรู้สึกแบบว่าเป็นกล้วยครีมเหมือนอารมณ์มันจะเหมือนกินไอติมกล้วยความรู้สึกผมนะความรู้สึกฟิลผมนะคือจะมีความรู้สึกเหมือนกินไอศกรีมกล้วยซึ่งใครที่ชอบกล้วยกล้วยผมอ่ะชอบกล้วยกล้วยเพราะชอบทำอะไรกล้วยกล้วยนะไม่ชอบทำอะไรลำบากยากกินอะไรกล้วยกล้วยกูทำหมดอ่ะ ก็คือกล้วยครีมตัวนี้ผมก็ชอบอร่อยนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาลองฟิลสูบดูว่าเป็นยังไงเนาะเดี๋ยวผมใช้อะตอมนี่นะวูปูนะลวดเอเลี่ยนนะเอเลี่ยนแคปตันอันนี้ลวดนี้เขาส่งมาให้นานแล้วล่ะผมก็รีวิวไปแล้วแล้วก็ล้างเก็บเอาไว้คือรีวิวแล้วก็ล้างเก็บเลยคือเป็นคนที่ไม่ได้เน้นเรื่องความรุนแรงอะไรสักเท่าไหร่คือจะเน้นแบบฟิลสูบปกตินะครับเนาะใช้กล่องนิวบี้นะวูปูนิวบี้กล่องมาใหม่ยิงแรงอยู่นะก็ไม่ธรรมดาละแต่ผมว่ามันแรงที่ลวดด้วยจ่ายไฟประมาณ45วัตต์นะครับใช้ลวดเอเลี่ยนพันแกนน่าจะประมาณแกน3นะพันแกน3 4รอบได้นะใช้อะตอมฮากูนะครับอะตอมกลิ่นดีหอมหวานนะอ่ะเดี๋ยวมาลองฟิลสูบกันความหวานเนี่ยผมให้อยู่ประมาณ 1.5 หรือ 1.5 คือเขาหวานไม่มากแต่สามารถเพิ่มความหวานได้นะเพราะร้านเขามีสารเพิ่มความหวานให้สารเพิ่มความเย็นให้บอกคุณทางแม่ค้าได้นะแม่ค้าร้าน Midnight Wave เนี่ยคือถ้าใครไปอยู่เป็นลูกค้าเขาอยู่เนี่ยจะรู้ละว่าใครก็ไม่อยากจะเอ่ยชื่อเขามากนะ เขาคนสวยอะครับผมชอบเซ็กซี่ก็คุณมาเรียแหละอ่ะชื่อมาเรียแล้วก็ความหวานผมให้ 1.5 ไม่ได้หวานมากตัวนี้นะแต่สามารถเพิ่มความหวานได้สามารถสั่งเอาได้นะหรือว่าจะขอซื้อขวดน้ำยาหวานมาเติมเองก็แล้วแต่ก็ลองบอกกับแม่ค้าละกันว่าเพิ่มความหวานให้ได้ไหมอะไรเงี้ยนะหรือว่ามีสารความหวานเพิ่มให้น้ำยาตัวนี้ไม่เย็นเลยนะไม่มีความเย็นนิกเนี่ยอยู่ระดับ3ตัวความหวานนั่นอยู่ระดับ 1.5 ก็คือคะแนนเต็ม5ผมให้อยู่ 1.5 ไม่หวานมากนะหวานกำลังดีอ่อนๆเหมือนกินกล้วยเป็นกล้วยครีมนะครับความรู้สึกฟิลเนี่ยมันจะเหมือนมีกล้วยนั่นแหละกล้วยนำมาแล้วก็จะมีกลิ่นครีมมา
ตามมามันจะเป็นความลงตัวมากอร่อยอร่อยอร่อยมากขอบอกว่ามันเป็นกลิ่นครีมกล้วยที่แบบลงตัวรสชาติแบบฟิลดีมากเลยนะแล้วก็หอมหอมแบบกล้วยครีมอ่ะเออมันเป็นกล้วยครีมจริงๆนะผมรู้สึกว่ามันถึงความเป็นกล้วยครีมมันจะมีกลิ่นครีมตามมานะเป็นกลิ่นครีมตามมามันก็จะมีรสชาติแบบกล้วยออกครีมเหมือนเค้กกล้วยอ่ะแต่ไม่ใช่เค้กกล้วยหอมอ่ะมันครีมอยู่อ่ะมันเป็นมันเหมือนครีมกล้วยอ่ะเออไอศกรีมรสกล้วยอย่างเงี้ยแต่หอมมากโคตรลงตัวอร่อยนะเป็นกลิ่นที่แบบลงตัวมากต้องบอกเลยว่าเป็นน้ำยาที่ดีของคุณค่ายมาลีมิดไนท์เวฟนะตอนนี้กระแสของร้านเขาค่อนข้างจะมานะเพราะว่าน้ำยาเขาอร่อยจริงหอมหวานจริงนะครับราคาผมว่าไม่น่าแพงอ่ะผมจำราคาไม่ได้เออแต่ว่าพูดง่ายๆจับต้องได้เพื่อนๆจับต้องได้สบายๆนะครับกลิ่นดีหอมหอมมากมันแบบว่าสดชื่นดูดแล้วแบบเหมือนได้กินกล้วยผมเป็นคนชอบกินกล้วยอยู่แล้วด้วยโดยส่วนตัวผมนะเป็นคนชอบกินกล้วยกล้วยดีต่อสุขภาพกินแล้วเป็นสารต้านมะเร็งอนุมูลอิสระ แต่ไอตัวนี้ก็คือมันดูดแล้วหอมกินกล้วยนะดูดแล้วแบบอยากไปปอกกล้วยเข้าปากหอมอร่อยกล้วยครีมหอมอร่อยมากใครที่ชอบกินกล้วยไปด้วยแล้วดูดตัวนี้ไปด้วยนะโอ้โหโคตรฟินอ่ะเออฟินาเล่อะไรประมาณเนี้ยดีงามสมหราเลยทีเดียวนะครับสุดๆคือคุณมาเรียเขาเป็นคนไทยนะครับแล้วเขาก็ผลิตน้ำยาแบรนด์ของคนไทยเป็นแบรนด์ที่แบบ Midnight Wave เนี่ยเขาเป็นแบรนด์ที่แบบผลิตออกมาได้มีศักยภาพที่ดีมากหลายๆตัวนะแล้วก็อร่อยหอมนะครับตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ผมชอบพูดตรงๆชอบหลายตัวเพราะส่วนใหญ่ผมชอบน้ำยาสายไม่เย็น ก็คือโดยส่วนตัวนะหอมอร่อยตัวเนี้ยใครที่ชอบกลิ่นกล้วยก็ลองดูแล้วก็น้ำยาของเขาเนี่ยอยู่ในราคาที่พอเหมาะพอควรความอร่อยหอมหวานลงตัวในระดับหนึ่งไม่หวานมากนะครับเป็นน้ำยาที่ดีแบรนด์ของคนไทยไทยกินไทยทำไทยใช้ไทยเจริญนะครับนโยบายผมก็ยังเป็นอย่างนี้อยู่คือจะมานั่งบอกว่าดีสู้อเมริกาไม่ได้สู้ตรงนู้นไม่ได้คือคุณอย่าไปเปรียบเทียบเยอะนะนั่นมันเป็นต้นหัวกิ่นเรามันเป็นผู้ตามหัวกิ่นคือจริงๆผมอะไรครับคือจริงๆผมก็รีวิวน้ำยามาเลยนะเออผมก็รีวิวน้ำยามาเลยหรือว่าน้ำยาอะไรเขามาให้รีวิวผมก็รีวิวหมดแหละแต่ว่าถ้าเชียร์ถามว่าใจเชียร์ผมอยากเชียร์น้ำยาไทยมากกว่าคือคนไทยอะเนาะเราเกิดในแผ่นดินบ้านเราเราก็อยากให้คนไทยมีความสามารถเทียบเท่าเขาเขาก็2มือ2เท้า1สมอง2ตาทำไมเราจะทำอย่างเขาไม่ได้ใช่ไหมเออเราต้องสามารถที่จะคิดได้ดิมันไม่ใช่ว่าเฮ้ยเขาทำได้แล้วกูทำไม่ได้เป็นไงอะเป็นพ่อเป็นแม่เราบอกมันไม่ใช่ถ้าตราบใดที่เรายังคิดว่าเราทำไม่ได้เราจะไม่ได้ทำแต่เมื่อใดที่เราคิดว่าเราทำได้เราจะพัฒนาไปเรื่อยๆมันต้องทำได้ตราบใดที่คุณคิดว่าเราสู้เขาไม่ได้เราจะไม่มีวันสู้เขาได้แต่ตราบใดที่คุณคิดว่าคุณต้องสู้ได้คุณต้องทำได้คุณต้องทำได้มันเหมือนหลักอะไรอ่ะที่เขาชอบใช้พูดกันก็คือหลักกดแห่งแรงดึงดูดแต่จริงๆคือมันเป็นหลักคิดง่ายๆมันเป็นหลักจิตวิทยาหรือตรรกะง่ายๆคือเมื่อคุณคิดที่จะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งถ้าคุณคิดว่าคุณทำไม่ได้คุณจะไม่ได้ทำเพราะคุณจะไม่ทำเพราะเมื่อคุณคิดว่าคุณทำไม่ได้แล้วคุณจะไม่ทำแต่เมื่อใดที่คุณคิดว่าคุณทำได้คุณสามารถทำได้คุณสามารถพัฒนาได้คุณสามารถดีขึ้นได้คุณจะลงมือทำและทำมันโดยไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะดีถึงที่สุดนะไม่ต้องไปฟังเสียงคนอื่นที่ติฉินนินทาพัฒนาไปเรื่อยเราฟังเสียงที่คนติฉินนินทาแล้วเอามาปรับปรุงแล้วเราก็พัฒนาให้มันดีขึ้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 นอย่าไปแบบคนนู้นด่าคนนี้ด่ากูเลิกไอ้อย่างนี้คือคุณจะไม่มีวันสู้ต่างชาติได้เลยเพราะต่างชาติเขาไม่ได้แคร์ฝ
ฝรั่งเขาไม่ได้แคร์นะคุณไปด่าน้ำยาเขาคุณไปด่าประเทศเขาเหมือนเกาหลีเหนือพูดง่ายๆคนไทยหลายๆคนเกลียดเกาหลีเหนือมากไอ้คิมจองอึนเนี่ยเกลียดคิมจองอึนมากผมเรียกคนคิมจองอึนนะแต่ไม่เอกอ้ายก็คือเขาก็ประเทศของเขาอ่ะเป็นสิทธิ์ของเขาที่เขาจะอยู่ตรงนั้นคุณไปเกลียดเขาเรื่องอะไรเขาไม่ได้มาโจมตีอะไรคุณอ่ะคุณแค่ไปเสพสื่อจากต่างชาติที่เขาบอกว่าคิมจองอึนไม่ดีคุณไปรู้เหรอบางทีบอกว่าคิมจองอึนเอาผู้หญิงประชาชนสวยๆไปอ้อๆไปเสพกามผมถามหน่อยมึงบุกไปเกาหลีเหนือไปดูเขาเหรอไปดูเขาตอนไหนครับคือแบบมึงเข้าประเทศเขาได้ไหมไม่ได้ออกฟังเข้ามาแล้วเชื่อได้ไงเขาบอกมาก็เชื่อแล้วเหรอเขาเป็นใครอ่ะคุณพิสูจน์ได้ปะพิสูจน์ไม่ได้แต่ฟังเข้ามาฟังแล้วต้องเชื่อไม่จำเป็นฟังหูไว้หูหลักกาลามสูตรอย่าเชื่อโดยตำราอย่าเชื่อโดยเพราะว่าผู้นั้นเป็นครูบาอาจารย์ของคุณอย่าเชื่อเพราะเขาคือผู้รู้หรือว่าจะเชื่อเพราะเขาเป็นศาสดาของคุณนี่คือหลักกาลามสูตรมีอยู่ในพุทธศาสนานะครับน้ำยาทุกตัวเขาส่งมาให้ผมใช้เช็ดอ่ะผมใช้จนหมดอ่ะไม่มีการขายต่อถ้าดูดไม่ได้ก็เก็บไว้หมักไว้สตีฟไว้ดูคือมันมีทริคทางวิทยาศาสตร์ง่ายๆคือน้ำยาบางตัวเนี่ยมันมีน้ำยาบางตัวเขาส่งมาให้ผมแล้วผมยังไม่ได้รีวิวให้เขาคือมันมีกลิ่นฉุนอะไรบางอย่างแล้วผมก็หลอกสตีฟต่อไปอ่ะสตีฟมันไปเรื่อยๆจนรู้สึกว่ามันสดชื่นอะไรเงี้ยมันอร่อยแล้วเราถึงจะมารีวิวให้เงี้ยมันก็มีแต่กลิ่นบางกลิ่นผมก็ก็มีไม่ใช่ไม่มีประมาณนั้นคือไม่ใช่บอกว่าโอ้โหทุกกลิ่นยี่ห้อทุกยี่ห้อดีหมดมันก็ไม่ใช่มันก็มีส่วนที่ดีส่วนที่ต่างและสิ่งที่คนชอบไม่ชอบเหมือนคนกินข้าวผัดคุณการสูบบุหรี่มันแล้วแต่ฟิลของแต่ละบุคคลบางคนชอบกินกล้วยบางคนชอบกินขนมบางคนชอบสายยาสูบบางคนชอบสายผลไม้ไม่เหมือนกันอย่างเพื่อนผมจะมีอยู่คนนึงคุณมาเรียก็น่าจะรู้จักแหละที่เขาขายโตเกียวคนเนี้ยพูดตรงๆเลยไม่เอาขนมเลยนะเขาดูดบุหรี่ไฟฟ้าแต่เขาไม่เอาขนมเลยเขาจะดูดแต่ผลไม้ผลไม้แต่ผลไม้บางตัวเขาก็ไม่สูบนะเช่นสตรอเบอรี่เขาไม่สูบอันนี้คือพูดไม่ได้นะครับว่าเฮ้ยมึงจะต้องชอบขนมทุกคนจะต้องชอบผลไม้ทุกคนจะต้องชอบยาสูบทุกคนไม่ใช่แล้วแต่คนมันเหมือนกินข้าวเลยต้องบอกเลยว่ามันเหมือนกินข้าวเหมือนว่าคุณต้องกินข้าวจานหนึ่งจะต้องกินข้าวจานเดียวเหมือนกันทุกคนหรือไม่ใช่ดังนั้นน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้ามันมีหลักเกณฑ์อยู่แค่นี้หลักวิธีคิดคือคุณต้องตีตลาดของกลุ่มที่เขาสามารถซื้อได้เขาสามารถที่จะชิมรสชาติของคุณได้อร่อยแบบคุณได้ซึ่งแต่ละกลุ่มไม่เหมือนกันดังนั้นน้ำยาแต่ละเจ้าไม่ต้องไปขิงนินทาเขาไม่ต้องไปด่ามากนะครับไม่ดีก็ไปบอกเขาในอินบ็อกซ์ดีกว่านะครับช่วยเหลือเขานะครับให้เขาเนี่ยสามารถมีกำลังที่จะพัฒนาสินค้าของเขาให้ดียิ่งขึ้นนะน้ำยาของคุณมาเรียอร่อยหอมนิ่มนุ่มนะครับลื่นคอไม่คันคอพูดง่ายๆแล้วดูดนุ่มหอมหวานโดยเฉพาะกลิ่นบานาน่าครีมนะงงไหม ผมก็ยังงงมันตัดมาเข้าไงวะอยู่ดีดราม่าตรงนั้นเสร็จปุ๊บตัดเข้าน้ำยามาเรียเลยน้ำยาของคุณคือเจ้าของเขาชื่อคุณมาเรียแล้วก็อันนี้คือ Midnight Wave นะครับชื่อจริงเขาไม่รู้ชื่ออะไรอันนี้อาจจะเป็นนามแฝงใน Facebook เขาหรือว่าในกลุ่มของเขาประมาณนั้นอันนี้ก็คือ Midnight Wave เป็นน้ำยาที่ดีตัวนึงนะครับอร่อยหอมละมุนเหมือนกล้วยครีมความรู้สึกมันเหมือนไอศกรีมกล้วยแต่เพียงแต่ว่ามันไม่มีความเย็นเท่านั้นเองมันจะมีความรู้สึกแบบครีมกล้วยจริงๆแบบนั้นนะหอมอร่อยอยู่สุดยอดแล้วแต่เพื่อนๆชอบก็ลองดูอุดหนุนคุณมิดไดเวฟคุณมาเรียแม่ค้าคนสวยได้น้ำยาของเขาดีจริงนะครับสำหรับผมนะฟิลผมบอกว่าอร่อยก็ชอบก็ซื้อนะครับลองสัมผัสดูลองรู้จักดูสายขนมไม่ควรพลาดเพราะว่าขนมเขาเยอะหอมอร่อยมากนะผลไม้ผมยังไม่ได้ลองนะเพราะเขายังไม่ได้ส่งผลไม้มาทีเดียวอันนี้มันเป็นสายขนมนะอันนี้คือมันมีครีมไงพอมันมีครีมบานาน่าครีมปุ๊บมันก็จะกลายเป็นสายขนมละประมาณนั้นแต่กลิ่นหอมอร่อยมากเด็ดเด็ดจริงใครชอบก็ลองดูนะครับสำหรับชุดนี้สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณแค่นี้ครับอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดติดตามเยอะๆนะครับเพื่อที่จะเป็นผลงานหรือว่ามีกำลังใจให้ผมที่จะหาของมารีวิวต่อไปนะถ้ามีสปอนเซอร์เข้ามาผมก็รีวิวให้เรื่อยๆแหละถ้าไม่มีสปอนเซอร์อยากให้ผมรีวิวอุปกรณ์ก็รอหน่อยทุกอย่างต้องใช้งบอ่ะ
คือสปอนเซอร์น้ำยาเนี่ยผมมีนะก็พอมีบ้างแต่ไอ้ตัวอุปกรณ์เนี่ยมันหายากตัวนี้ก็กดมานะสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับใครสนใจยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดปุ่มแดงๆให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ประมาณนี้ครับสวัสดีครับ